สายฟ้าไปไหนไปใกล้ๆหันหน้ามาประจำหน่อยนอนดีๆนะตั๊กเจออะไรเจอสะพานเจอสะพานแล้วก็เดินรอด้วยนะพี่บาหันหน้าป้าเจี๊ยบบ้านจริงๆด้วยบ้านอย่าไปกับนุ่นน้ำอย่าชวนกันอย่าตกอย่าตกพี่พาพี่พารอก่อนพี่พาหันมาครับพี่พาเดินดีๆไม่ต้องรีบฝึกการทรงตัวเจอทางแยกเราจะไปทางไหนเดินดีๆเด้อมาทางนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้เราก็ไปโน้นเดินเดินไปอาลังระวังเฮ้ยนะคุณมีบ่อน้ำด้วยเต็มเลยพริกดกเลยยุ่งอันมากยุ่งมาต่อมาต้องเต็มแล้วแหละ
ถ้าไม่มาจะโดนตีสองรอบต้นเทียนต้นเทียนต้องอยู่ข้างในอันนี้ต้องจุดไม้โอเค